นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยถ้ายังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องตำรวจแต่งก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์แล้วกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆนะครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่มีจริงๆมีภาพยนตร์2เรื่องนะที่เขาพูดถึงกันอยู่ Wicked กับตำรวจแต่งจากที่ได้ดูตัวอย่างเนี่ยตำรวจแต่งเข้าทางผมมากกว่าผมเลยจัดตำรวจแต่งก่อนนะครับอีกอย่างนึงคือเป็นหนังไทยด้วยแล้วเป็นหนังไทยจากผลงานทีมที่ไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะไปดูฝีไม้ลายมือว่าเป็นยังไงเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงนำโดยโจนะครับโจเนี่ยเป็นเหมือนวัยรุ่นในหมู่บ้านนึงนะครับที่พ่อแม่ก็คาดหวังนะว่าเอ้ยอยากจะให้รับราชการอยากให้เป็นตำรวจเว้ยเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยยาเยอะมันเยอะแยะยามันเยอะนะครับคนแถวนี้นี่หลอนกันเยอะแยะเนี่ยนะไปเป็นตำรวจนะสอบเป็นตำรวจซะให้แม่ให้พ่อได้สบายใจแต่เจ้าตัวเนี่ยคือหัวไม่ค่อยดีนะครับหัวไม่ค่อยดีนะครับเป็นตำรวจไม่ได้เลยคิดแผนพิสดารขึ้นมาว่าเฮ้ยโรงพยาบาลยังมีเอกชนใช่ไหมหน่วยงานต่างๆอะไรเอ้ยยังมีภาคเอกชนทำไมสถานีตำรวจไม่มีเอกชนมั่งก็เลยเนี่ยจัดตั้งเป็นเหมือนตำรวจเอกชนก็คือตำรวจแต่งขึ้นมาไอ้โจกับเพื่อนๆเนี่ยพยายามนะครับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเรื่องฉกชิงวิ่งราวต้นเหตุก็มาจากเรื่องยาบ้ายาม้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันระบาดอยู่ในหมู่บ้านซึ่งความพัวพันของตัวละครความเชื่อมโยงสำหรับผมนะจะคล้ายๆเหมือนเราดูละครนิดนึงอย่างเช่นพระเอกเป็นตำรวจใช่ไหมในเรื่องพระเอกเป็นตำรวจก็คือตำรวจแต่งนะแต่งตั้งกันเองทำกันเองปกติแล้วละครพอพระเอกเป็นตำรวจปั๊บพ่อแฟนก็ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นผู้ใหญ่บ้านสุดท้ายพัวพันเรื่องยาบ้งยาบ้าพัวพันเรื่องปัญหาภายในหมู่บ้านนำพาตัวละครกับความพยายามของเขาสู่การคลี่คลายปมปัญหาสำหรับผมนะตำรวจแต่งเนี่ยเป็นหนังที่สำหรับผมอยู่ในระดับกลางๆกลางๆสำหรับผมคือไม่ได้เหี้ยไม่ได้ไม่สนุกนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรพูดถึงเรื่องแรกที่ผมอยากจะชมตำรวจแต่งก็คือเรื่องชองคอมเมดี้ในภาคส่วนชองคอมเมดี้ที่ตำรวจแต่งยกขึ้นมานะครับผมมองว่ามันเป็นเวที่ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีพูดให้ทุกคนเข้าใจงี้ก่อนชองคอมเมดี้อะครับมันจะมีโพสิชันโกงส่วนตัวของชองมันอยู่ไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีนะแต่มันเป็นวิธีการที่ส่วนใหญ่แล้วมีชองอยู่ไม่กี่ชองเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้ก็คือการหยิบยกสถานการณ์หยิบยกอะไรบางอย่างใส่เข้ามาในหนังอย่างไร้เหตุผลคุณสังเกตงี้ก็ได้เวลาตำรวจแต่งนะมันเป็นชองคอมเมดี้ถูกไหมครับชองคอมเมดี้เป็นหลักเลยแล้วมันหยิบยกอะไรบางอย่างอย่างเช่นการได้งบอยู่ดีๆก็ขยันแล้วได้ตังค์ขึ้นมาทำงานตรงนี้อย่างตอนว่าวนะครับกำลังตามหาอยู่ดีๆเชี่ยแม่งอยากได้เด็กเดินมาพอดีเอ้าได้ว่าวว่าวเอ้าว่าวตัวใหญ่พอดีเอาโทรศัพท์ยืนโยนกันอยู่สักพักนึงโยนซึ่งในความเป็นจริงโยนอย่างนั้นมองไม่เห็นนะครับแต่ด้วยความเป็นคอมเมดี้มันก็สามารถใส่เข้ามาได้นะครับก็โยนแล้วก็แปะที่ว่าวใช่ไหมครับพอแปะที่ว่าวปั๊บโอ้ยเห็นโจรเลยส่วนต่างๆรู้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยในความเป็นจริงคือมันไม่น่าจะทำได้แบบนั้นเอาโทรศัพท์ผูกกับว่าวแล้วก็ไลฟ์สดยิงขึ้นไปจับโจรอะไรอย่างเงี้ยใครเห็นคนเสื้อฟ้าบอกหน่อยโอ้โหผมว่าแม่งมันมีโอกาสเป็นไปได้ยากมากแทบเป็นไปไม่ได้ที่ในความเป็นจริงจะทำแบบนั้นได้แต่พอตำรวจแต่งมันเป็นช่องคอมเมดี้ปั๊บมันเลยจะรู้สึกว่ามันก็สามารถโฟลว์ของมันไปได้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบิ้วแบบไอ้สัตว์แม่งเหมือนช่างไฟทีมงานสวัสดิการผู้ช่วยเฮียอะไรเอามาวิ่งอยู่เนี่ยมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบว่าเขาเหมือนคล้ายๆตัดประมวลให้เห็นว่ายาบ้าระบาดนะโว้ยคนบ้าเต็มไปหมดเลยไอ้เฮียหลุดรั่วกันเกือบจะทั้งหมู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยตัดไปตรงนี้ก็มีคนกำลังดึงดาวตัดไปตรงนี้ก็มีคนกำลังสาวอยู่คนกำลังชักในเรื่องก็เรียกว่าอุ้ยมีคนกำลังชักอยู่หน้าบ้านป้าอุ้ยป้าเป็นไงเขาเป็นลมบ้าหมูเลยโอ้บอกใช่ชักแบบนั้นแล้วก็โ
ดูรั่วดิแล้วแม่งตัดไปตรงนั้นก็มีคนชักตัดไปตรงนี้ก็มีคนชักตัดไปตรงนั้นก็เมายาสุดท้ายตัดมาที่หน้าบ้านพระเอกมีออฟตัสโจรู้ป่ะตอนเนี้ยออฟตัสเขาเอ็กกับสปายแฟมิลี่ผลิตแว่นที่มีชื่อว่าวากุวากุอันนี้แบบน่ารักน่ารักฮู้ฮู้อย่าว่าแต่โจรจะกลัวเลยโจรจะเคลิ้มในความน่ารักใครสนใจแว่นวากุวากุก็ไปที่เพจ Optus หรือไปที่เว็บไซต์ของ Optus ได้เลยนะครับรีบไปพรีออเดอร์กันเยอะๆนะครับและอย่าลืมไปใช้โค้ด Vermovies ลด100บาทกันเยอะๆนะครับคือถ้าคิดในมุมกลับกันนะถ้าตำรวจแต่งเป็นหนังคอมเมดี้แล้วคิดซีเรียสเทคแอคชั่นแบบซีเรียสเลยมันจะกลายเป็นแบดโจ๊กไปในทันทีสถานการณ์ไม่ตลกแต่ตัวละครตลกมันจะไปเวนั้นหนังจะดูซีเรียสขึ้นจะดูทะมึนขึ้นอาจจะเข้าถึงคนในกลุ่มนึงได้มากขึ้นแต่คนในวงกว้างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคกับรสชาตินั้นก็เป็นได้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือย้อนไปคำว่าชองคอมเมดี้มันติดโกงอยู่นิดนึงสำหรับผมก็คือไอ้ความเว่อร์เกินจริงหรือแม้แต่การเล่นใหญ่ในสถานการณ์ใน acting ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถไปอยู่ในชองเทเลอร์ได้มันไม่สามารถไปอยู่ในชองเฮอร์เลอร์ได้อันนี้ยกเว้นเฮอร์เลอร์คอมเมดี้นะถ้าเฮอร์เลอร์คอมเมดี้ก็คือไอ้โมเมนต์แบบเนี้ยมันติดกับคอมเมดี้มานะครับหนังเฮอร์เรอร์บางเรื่องเลยรู้สึกเล่นใหญ่แล้วเราไม่ติดเพราะมันติดคอมเมดี้มาแล้วอะไรเงี้ยแต่เทเลอร์ทำไม่ได้เฮอร์เรอร์ทำไม่ได้หนังมิสซิรี่หนังดราม่ายิ่งทำไม่ได้ถูกไหมครับช่องต่างๆที่ผมไล่เลียงมาดราม่าเทเลอร์เฮอร์เรอร์เอาแค่ช่องเพียวของมันนะมันต้องการความจริงจังมันต้องการความสมเหตุสมผลมันต้องการความซีเรียสเพราะฉะนั้นคอมเมดี้มันเหมือนอยู่อีกฝั่งนึงของช่องเหล่านั้นสำหรับผมอะผมเลยรู้สึกว่าการที่ทีมตำรวจแต่งนะครับเขาเลือกช่องคอมเมดี้ในการทำหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเลยมองว่าพอเหมาะพอเจาะกับมันสิ่งที่ผมจะบอกคือมันดูสมน้ำสมเนื้อกันมันดูเข้ากันได้ดีเอาจริงๆประเด็นตำรวจเอกชนนะครับที่เขาจั่วขึ้นมามันก็แลดูน่าสนใจนะพอเอามาพรีเซนต์ในหนังอะไรเงี้ยมันก็แลดูน่าสนใจเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในความเป็นจริงอะครับมันจะมีคล้ายๆกับตำรวจอาสาในความเป็นจริงมันก็มีนะตำรวจอาสาสมมติคุณอยากจะแบบทำความดีไม่แสวงหาผลกำไรอะไรเงี้ยซึ่งมันทำได้นะคุณไปติดต่อที่สำนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกกันว่าแบบตำรวจบ้านอะไรเงี้ยเขาจะให้บัตรเรามาเป็นบัตรยืนยันว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนเป็นตำรวจบ้านนะนะช่วยทำนู่นทำนี่จัดการประสานงานกับหน่วยงานทางภาครัฐอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจอยู่ถ้าเขาหยิบยกประเด็นนั้นมาเลยแบบทำหนังด้วย mindset ที่มันซีเรียสเลยไม่ได้ติดตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นดราม่าเป็นจริงจังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่น่าสนใจเท่านี้ในการพรีเซนต์ในการนำเสนอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ฉูดฉาดเท่านี้น่าจะเป็นที่ความชอบส่วนตัวของตัวผู้กำกับด้วยนะครับรู้สึกว่าผมเห็นเอ็นเครดิตเหมือนนักแสดงเหมือนผู้กำกับก็เล่นเองเลยนี่ใช่ไหมผู้กำกับเล่นเองอีดิทเองด้วยทำหลายๆอย่างเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะด้วยงบแหละนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่แล้วหนังเรื่องแรกของผู้กำกับหรือแบบทุนไม่ได้เยอะเขาก็โพซิชันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องแบบทำอะไรได้ก็ทำประมาณนั้นอะทำอะไรได้ก็ทำเองหมดแต่ที่ผมจะบอกก็คืออาจจะเป็นด้วยรสนิยมส่วนตัวของตัวผู้กำกับด้วยที่เขาแบบรู้สึกว่าอยากจะไม่ให้มันแบบดูซีเรียสหรือหนังมันดูเป็นผู้ใหญ่หรือดูแก่เกินไปใช่ไหมอยากให้มันดูตลกดูง่ายการที่โยนคอมเมดี้มาเป็นช่องนำเนี่ยแน่ๆละอย่างหนึ่งที่ต้องการแน่ๆคือต้องการให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่องคอมเมดี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในโพซิชันนี้มาทุกยุคทุกสมัยซึ่งมันกลายเป็นโพซิชันหลักไปแล้วนะครับในวงการภาพยนตร์ที่ถ้าคุณต้องการทำหนังให้มันเข้าถึงคนหมู่มากให้ได้มากที่สุดคอมเมดี้คือตัวเลือกแรกจริงๆนอกจากคอมเมดี้แล้วยังมีแอคชั่นด้วยนะครับที่เป็นเหมือนช่องหลักๆเลยที่ถ้าพุ่งกับคนไหนอยากทำหนังที่เข้าถึงคนหมู่มากให้ได้มากที่สุดก็จะมีแอคชั่นอีกช่องหนึ่งนะครับแต่หนังแอคชั่นมันแพงหนังตลกหนังคอมเมดี้นี่มันคุมได้มากกว่าไอเดียถ้าแรงพอดีพอซึ่งตำรวจแต่งผมว่าไอเซตคำว่าตำรวจแต่งที่เขาเซตมาพรีเซนต์เราเมื่อตำรวจมันเหี้ยตำรวจมันเหี้ยแล้วก็ทำไงอะตำรวจแม่งเปิดเรื่องมาแม่งแบบ
ตำรวจไม่ยอมจับผู้ร้ายเพราะว่าโอ้โหชายเย็นร้านนี้คิวยาวอยู่ยาวยาวปื๊ดอารมณ์ประมาณว่ากูต่อมาตั้งแต่7โมงแล้วยืนมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยกำลังจะได้แดกแล้วมีคนโดนวิ่งราวป้ารอแป๊บนึงนะผมยังไม่มีออกไปไล่โจรให้ป้าตอนนี้หรอกคิวผมแล้วเนี่ยถ้าไปวิ่งไล่ให้ป้าคิวผมนี่ยาวปื๊ดลืดไอ้โจอยู่นั่นพอดีเรื่องราวเริ่มต้นหนังเรื่องนี้สตาร์ทช่วงไม่กี่นาทีแรกของหนังด้วยปัญหาไอ้จุดเนี่ยผมอยากจะพูดมากๆว่านี่คืออีกหนึ่งจุดที่ดีของตำรวจแต่งที่เขาทำก็คือจัวให้เราเห็นก่อนว่าปัญหาในสถานการณ์เนี้ยคืออะไรภาพยนตร์นะครับไม่ว่าคุณจะทำช่องไหนก็ตามหรืออะไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ทำให้เรื่องมัน drive ไปข้างหน้าทำให้เรื่องราวมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าคนดูรู้สึกติดตามเกาะติดและไหลไปกับเรื่องได้เนี่ยอย่างหนึ่งที่เป็นตัว drive ที่ดีเลยก็คือปมปัญหาหนังเรื่องตำรวจแต่งเขาต้องการจะเล่าว่าในหมู่บ้านเนี้ยมันมีปัญหายาบ้าระบาดเยอะมากสุดท้ายตัวการคือใครเมียอกหักนู่นนี่อันนั้นก็อีกโพซิชันหนึ่งนะนั่นก็ต่อยอดไปแต่ปมปัญหาในหมู่บ้านนี้คือยามันระบาดหนักมากเริ่มต้นเรื่องไม่ต้องพูดมากให้เห็นเลยว่ามีป้าคนนึงโดนวิ่งราวกระเป๋าซึ่งไอ้คนที่วิ่งราวกระเป๋านี่ก็ดูแบบไอ้เหี้ยดูดีดดีดไม่ดีแล้ววิ่งหนีมอเตอร์ไซค์เป็นกิโลแม่งดีดขนาดไหนอ่ะพูดเอาแล้วกันดูแล้วกันเห็นปัญหาแล้วแต่ทำไมปัญหานี้ยังอยู่นั่นหมายความว่าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขเลยที่เขาก็เลยให้เราเห็นอีกแมสเสจหนึ่งว่าเพราะอะไรปัญหาถึงไม่ถูกแก้ไขตำรวจขี้เกียจไม่ใส่ใจตำรวจรับสินบนรับเงินแล้วก็ปิดหูปิดตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เห็นในช่วงแรกเนี่ยเป็นการสตาร์ทหนังที่จริงๆแล้วอะแม่งเป็นการสตาร์ทที่ไม่ง่ายและได้ผลสิ่งที่ตำรวจแต่งทำเนี่ยมันแทบจะเป็นเหมือนเซตอัพพื้นฐานที่ผมว่าหนังหลายๆเรื่องอะครับที่มีปัญหาช่วงเปิดเรื่องอะควรดูว่าแบบเฮ้ยเข้าเรื่องปั๊บกระชับเข้ามาฮุกปุ๊บปัญหาเห็นครบจบเริ่มเล่าเลยถูกไหมนี่ตำรวจแต่งผมชมจุดนี้มากว่าเริ่มเรื่องอะดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีกับตำรวจแต่งแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้ตัวหนังดูจากที่มันควรจะดีกลายเป็นกลางๆสำหรับผมก็คือหนังเรื่องตำรวจแต่งเนี่ยเริ่มดีแต่สำหรับผมแผ่วปลายด้วยความที่เข้าใจป่ะประเด็นที่เขาเล่นอ่ะไอ้โจแม่งมีเมียอยู่แล้วนะมีเมียอยู่แล้วนะครับมีคนรักมีคนที่คบกันแล้วก็บ้างานนะครับพอบ้างานปั๊บแม่งไม่สนใจเมียไงเมียก็ไม่มีคนอื่นอกหักนั่งฟังเพลงถ้าบ้านมีฝักบัวคงนั่งใต้ฝักบัวไปแล้วแต่พอดีว่าบ้านไอ้โจอาจจะแบบเน้นแบบวักตูมวักตูมอ่ะวักตูมวักตูมวักตูมอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มีฝักบัวให้ไปนั่งเศร้าอะไรเงี้ยเท่ๆแต่ว่าก็คืออกหักใช่ไหมแล้วก็พ่อของเมียมึงก็คือมึงอยู่เบื้องหลังกำนงกำนันอะไรนั่นใช่ไหมก็โหเยอะระบาดจนสุดท้ายไปมีฉากแอคชั่นล้อมจับไล่ล่ากันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่ตอนเราดูหนังเราไหลไปเรื่อยๆมันก็แบบโอเคเราก็ตามไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้มีท่อนจบที่เซอร์ไพรส์เราอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีท่อนจบที่ฮุกเข้าหน้าเราแบบหน้าหงายอะไรขนาดนั้นอีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าผมจะติดกับจังหวะอีดิตนิดหน่อยจังหวะตัดนะครับจังหวะตัดต่อนิดหน่อยคือช่วงเริ่มผมชมนี้ก่อนว่าอีดิตเนี่ยมี2 position ที่ผมจะพูดถึง position แรกก็คือช่วงอีดิตที่ผมชอบผมรู้สึกว่าช่วงหัวช่วงเริ่มเรื่องอีดิตดีสังเกตป่ะผมพูดถึงตำรวจแต่งเนี่ยของดีแม่งจะไปอยู่หัวหมดเลยนั่นแหละผมถึงบอกว่ามันเริ่มดีแต่แผ่วปลายครับผมชอบไอ้ซีนนี้มากเลยนะที่ขับรถไล่อ่ะแล้วก็มีไอ้เด็กคนนึงอ่ะที่มันวิ่งราวกระเป๋าอ่ะแล้วแม่งขับรถมอไซค์วิ่งไล่กันอะไรเงี้ยนะอู้ซีนนั้นดีนะดีนะขับวิ่งแล้วโหแม่งเฮ้ยเหี้ยแม่งผมสนุกมากเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่า
ชี้จริงๆไล่ล่ามันก็เออแม่งมันก็เท่านี้ก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแม่งเออกล้องตัวนึงแล้วก็ตัวละคร3ตัวใช่ป่ะมีอยู่ขับมอเตอร์ไซค์2คนแล้วก็วิ่งหนีคนนึงแล้ววิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวนรอบบ้าน1ทีออกหลังบ้านพอออกหลังบ้านปั๊บเลี้ยวไปเข้าข้างบ้านเข้าข้างบ้านออกทุ่งนาข้างหลังวิ่งไล่กันตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับโอ้สนุกไอตอนจังหวะนั้นน่ะสนุกแต่พอเข้าไปในเรื่องพอมันเริ่มบิ้วเยอะหนังมันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสำหรับผมตำรวจแต่ง2ชั่วโมงยาวไปด้วยนะสำหรับผมนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ายาวไปนิดนึงด้วยความยาวตรงนั้นทำให้ช่วงตรงกลางและหลายๆช่วงของหนังผมรู้สึกว่าอีดิทเขารับภาระในการคิดเยอะมากว่าทำยังไงให้มันมีอะไรเล่าทำยังไงให้มันมีอะไรนำเสนอทำยังไงให้มันเต็มทำยังไงให้มันไม่แห้งไม่ว่างผมไม่ได้มีปัญหากับการใช้เพลงเยอะด้วยในตำรวจแต่งหนังคอมเมดี้อย่างที่ผมบอกพอมันเป็นคอมเมดี้ปั๊บผมจะรู้สึกว่าทำไปเถอะอยากรู้เหมือนกันว่าจะไปถึงไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตำรวจแต่งทำก็คือเขาจะตัดแล้วตบมุกครับจังหวะตบมุกเขาอะเขาจะแบบเหมือนตัดบิ้วเพลงบิ้ว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 เพลงดังปุ๊บ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 ดัง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 ตื่นเต้นตื่นเต้นบิ้วบิ้วบิ้วเพลงดังเพลงดังเพลงดังเด่นเด่นบิ้ว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 เงียบแล้วก็ตัดตบมุกแบบโฆษณาเออตัดตบมุกแบบโฆษณาถ้าเป็นโฆษณาก็จะพูดชื่อสินค้าพูดชื่อสโลแกนโฆษณาลูกค้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นน่ะนะครับมันจะเหมือนอย่างนั้นอยู่แต่ของตำรวจแต่งเนี่ยมันเป็นเหมือนพอบิ้วปั๊บก็ตบมุกตบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยบิ้วบิ้วบิ้วพอจบเพลงปุ๊บปั๊บมึงเห็นเหมือนกูเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้ป่ะคือถ้ามันมีแค่ครั้ง2ครั้งมันก็ดีแต่ครั้งเนี้ยสำหรับผมคือมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่จะต้องตบมุกมันจะเป็นอีดิททรงนี้หมดเลยแบบบิ้วฟุบเงียบแล้วก็ตบมุกบิ้วฟุบเงียบปึ๊บตบมุกใช้วิธีการตบมุกแบบเงียบมั่งเหวอมั่งรีแอคคนที่อยู่รอบข้างมั่งรีแอคคนนั้นคนนี้มั่งเพื่อตบเหวอๆอะไรอย่างเงี้ยพอมันใช้เยอะปั๊บมันทำให้ผมรู้สึกแบบมันเลี่ยนมันเลี่ยนนิดนึงมันเลี่ยนตบมุกทรงเนี้ยมันเลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็ซีนไล่ล่าตอนสุดท้ายอันนี้เข้าใจอยู่มันเกี่ยวกับงบด้วยผมว่านะตำรวจแต่งอะงบส่วนใหญ่น่าจะหมดไปกับความวายป่วงของหนังอะแบบรถที่ต้องไปชนนู่นชนนี่บ้านที่ต้องรื้อต้องทุบซีนแอคชั่นช่วงท้ายที่แม่งต้องวินาศสันตโลนู่นนี่ไล่ล่าทำซีนแอคชั่นตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าส่วนใหญ่งบมันน่าจะไปอยู่กับตรงนั้นถ้าถามว่าฉากที่ชอบที่สุดคุณลองแชร์ดูก็ได้คุณชอบฉากไหนมากที่สุดสำหรับผมฉากที่ชอบที่สุดนะมีถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าตำรวจแต่งกลางๆสำหรับผมแต่ผมมีฉากที่ชอบผมชอบฉากไล่ล่าตอนแรกเลยขับมอไซค์ไล่กันอันนั้นคือสำหรับผมคือซีนพีคสุดของตำรวจแต่งในความรู้สึกผมเลยเออความรู้สึกผมซีนนั้นนะพีคสุดพอหลังจากนั้นมันจะแบบเริ่มรู้สึกไหลๆเรื่อยๆจบอ๋อโอเคจบแล้วอะไรเงี้ยใครชอบฉากไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างสุดท้ายสำหรับผมตำรวจแต่งนะครับเรื่องบทผมจะให้ว่ากลางๆประเด็นของการไอ้โจอยากเป็นตำรวจตั้งคำถามว่าเอ้ยตำรวจเอกชนทำไมจะเป็นไม่ได้นี่พวกเรา4คนมาเปิดสำนักงานตำรวจแต่งกันอะไรเงี้ยตำรวจพึ่งไม่ได้อย่างนี้ละกันตำรวจในเรื่องพึ่งไม่ได้ก็ต้องพึ่งกันเองคล้ายๆกับเป็นศาลเตี้ยตั้งขึ้นกันเองแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ตำรวจเดี๋ยวพวกเราจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายสำหรับผมคือตำรวจแต่งมันก็เป็นหนังคอมเมดี้ที่ไม่ได้มีคลายแม็กที่มันหนักแน่นมากพอจนทำให้เราเซอร์ไพรส์หรือทำให้เราแบบรู้สึกว่านั่นโดนฮุกหรือเข้าเป้าได้อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทสำหรับผมจะอยู่กลางๆนะครับเรื่องการแสดงอันเนี้ยผมมองว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดของตำรวจแต่งคือการแสดงการแสดงทุกอย่างดูไหลลื่นนะครับดูเป็นธรรมชาติไม่รู้สึกว่าติดขัดอะไรโดยเฉพาะนักแสดงที่เล่นเป็นคนบ้าและคนเมายาทุกคนนะครับคือผมเชื่อจริงๆว่าเมายากันจริงๆมันก็มีมั่งแหละที่แบบดูติดตลกอ่ะอย่างติดฮาๆเล่นหูเล่นตาอะไรเงี้ยแต่หนังคอมเมดี้อ่ะผมรู้สึกว่าการเล่นใหญ่มันก็ทำได้แหละนะครับแต่ว่าดีไม่ดีทุกคนชอบไหมอีกเรื่องนึงอ่ะนะแต่มันก็เป็นเวที่ถ้าอยากจะเล่นน่ะ
เล่นแบบเหมือนตลกเล่นใหญ่อะไรเงี้ยโวยวายหน่อยอะไรเงี้ย ก็ทำได้นะครับผมไม่ได้ติดอะไรมากหรอกผมจะมองว่าสุดท้ายภาพรวมๆอ่ะหนังมันตีมาทรงนี้แล้วไงมันก็ดูดีการแสดงดูดีหลายๆฉากหลายๆช่วงก็ทำให้ผมยิ้มได้เหมือนกันหลายๆช่วงผมก็ยิ้มด้วยความโง่บัดซบของตัวละครแบบมึงทำเหี้ยอะไรมึง อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ช่องคอมเมดี้มันเด่นจัดผมไม่รู้สึกสงสารไอ้โจเลยแม้กระทั่งตอนที่แม่งรู้ว่าเมียแบบไปมีชู้อ่ะแล้วแม่งนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่หน้าบ้านเมียอะไรเงี้ยผมยังรู้สึกแบบสมน้ำหน้าไอ้สัตว์โอ้ยกูเป็นเมียมึงกูก็ทิ้งไอ้เหี้ย มันก็ฮาดีแล้วล่ะผมจะรู้สึกว่าฮากับวิบากกรรมของตัวละครที่มันเจอด้วยความที่คอมเมดี้มันหนักกลิ่นมันแรงผมเลยรู้สึกว่าแบบพอตัวละครลำบากมันกลายเป็นดูตลกไปโดยปริยายอะไรเงี้ยแล้วก็เพลินๆดีนะครับการแสดงอ่ะดีสุดแล้วเรื่องการตัดต่ออันนี้ผมจะให้ว่าผมเฉยๆนะเฉยๆค่อนไปทางไม่ชอบผมจะรู้สึกงั้นทุกอย่างมันจะกองอยู่ช่วงหัวเรื่องหมดเลยผมรู้สึกว่าหลังๆมันเหมือนแบบดูเข็นน่ะดูเข็นดูแบบดูเหนื่อยดูเหนื่อยตัวหนังดูเหนื่อยนะครับไม่ได้หมายถึงเหนื่อยหน้าเบื่ออย่างนั้นไม่ใช่นะหมายถึงว่าดูเหนื่อยผมรู้สึกได้ว่าช่วงหลังๆมันเหมือนเป็นภาระว่าแบบทำยังไงให้มันจบแล้วพีคทำยังไงให้มันมีของระหว่างทางทำยังไงให้ช่วงนี้มันไม่แห้งไม่นิ่งทำอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลากับตำรวจแต่งเพราะฉะนั้นการตัดต่อสำหรับผมกลางๆค่อนไปทางไม่ชอบนะส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจแต่งสำหรับผมจะให้คะแนนอยู่ที่ 6.5 คะแนนไม่แย่นะไม่แย่มันก็ก้ำกึ่งระหว่างคนดีกับคนบ้ามันก็ก้ำกึ่งอยู่มีบางช่วงเราก็แยกไม่ออกนะว่าไหนโจไหนคนเมายาอะไรกูแยกไม่ออกมีบางช่วงแล้วยิ่งช่วงหลังไอ้โจแม่งเมายาเองด้วยกูก็เริ่มสับสนว่าแบบเฮ้ยเหี้ยไอ้โจอย่างนี้นับเป็นเมายาไม่ได้ตอนนี้มึงนับว่ามึงเมายาอยู่ไม่ได้ตอนนี้มันก็มีส่วนที่ฮาของมันสำหรับผมคือไม่ได้แย่นะตำรวจแต่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากส่วนตัวผมนะถ้าเปรียบเทียบในดีกีใกล้ๆกันอย่างพวกแบบไทยบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมจะมองว่าไทยบ้านยังภาษีดีกว่าความในความรู้สึกผมไทยบ้านยังภาษีดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะแว่นวากุของ Optus เนี่ยใครอยากได้ลองเข้าไปที่เพจของ Optus จริงๆมันมีตัวอื่นด้วยนอกจากแว่นตัววากุมีตัวแว่นกันแดดก็มีแล้วก็มีของอีกเยอะแยะมากมายใครสนใจนะครับแว่นของ Optus ก็อย่าลืมไปใช้โค้ด Worm Movies นะครับไปใช้กันเยอะๆนะลด100บาทครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ